จริญธรรมสำนักดีในช่วงบ่ายนะคะวันนี้ทางบุญนิยมทีวีเรามาไลฟ์สดให้เห็นที่บวรราชธานีอโศกในงานมหาปวารณานะคะบิ๊กคลีนนิ่งครั้งนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้ต้องบอกเลยค่ะท่านผู้ชมขาเราก็จะพานั่งเรือนี่แหละเพราะว่าในบวรราชธานีอโศกเนี่ยเขาสามารถนั่งเรือเข้าได้แล้วเราก็พาอย่างนี้แหละนะคะการที่เราจะไปนำบรรยากาศให้ได้เห็นเนี่ยขออนุญาตนั่งเรือนะคะช่วงบ่ายนี้เขาจะไปทำเปียกๆกันก็เลยพายเรือเอามีเปียกๆแล้วช่วงเช้านี่จะเป็นแบบว่าเป็นแห้งเป็นแห้งแบบปลูกต้นปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาที่มันไม่ต้องลุยมากไอ้เสร็จปุ๋ยลุยไหมไม่ลุยไม่ลุยน้ำไม่ลุยน้ำไงแล้วก็วันนี้น้องๆน่ารักมากเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งเขาก็ได้รับมอบหมายให้มาขัดพื้นห้องน้ำทำไมต้องขัดด้วยนะคะทำไมต้องขัดด้วยเพราะว่าจะได้คือถ้ามันลดมากจนเกินไปแล้วมันแห้งจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราขัดยากนะคะอันนี้คือผลงานน้องๆนะคะสวยสะอาดสดงดงามนะคะเดี๋ยวให้ได้เห็นใกล้ๆไปเลยนะคะว่าภาพและบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะที่น้องๆขัดแล้วแต่ว่าด้านในยังไม่ได้ขัดนะคะด้านในยังไม่ได้ขัดก็จะสะอาดไปเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะว่าเวลาน้ำลดลงไปมากๆจนถึงพื้นอ่ะผู้ที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมด้านนี้นะคะของห้องน้ำถ้าใครเคยมาราชธานีอโศกตรงนี้ห้องน้ำหน้าเฮือนศูนย์นะคะถูกขัดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าภายในเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะรอให้น้ำลดจนสนิทนะคะตรงนี้น้ำอยู่ประมาณ40เซนได้ไหมไม่ถึง30เซนเนาะประมาณนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูน้องก็ได้น้องเดินไปนี่คือประมาณนี้อยู่บนห้องน้ำแต่ว่าบนที่เรือเราเนี่ยอาจจะลึกมากกว่านั้นนะคะเราให้เห็นภาพและบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสาวน้อยก็ตอนแรกอ่ะที่ได้มาขัดอ่ะตอนหนูรู้สึกไม่อยากขัดเลยเพราะว่ามันน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเขอะมากแต่พอขัดไปขัดมาเราก็รู้สึกแบบมันก็สนุกพอได้ทำงานกับเพื่อนต่างบวรแล้วก็รุ่นพี่ในบวรค่ะมันได้สานสัมพันธ์กับทุกคนค่ะมันก็เลยทำให้มีกำลังใจขัดได้ค่ะเสร็จหรือยังคะวันนี้ใกล้เสร็จแล้วโอ้อาทุกคนมาพูดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เดินผ่านกล้องไปได้เลยค่ะอาน้องจูนเป็นยังไงเราสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าคันมากเลยค่ะนุ๊กกีดอะไรกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงกีดค่ะมันไม่หนาแน่เลยกีดไม่ค่ะเด็กสมาร์ทมีใครกีดเลยค่ะเจออะไรนะเจออะไรนะเจอตะขาบตัวใหญ่มากเลยค่ะอ้าวได้อะไรบ้างแต่ละคนอ่ะพูดผ่านหน้าตาได้เล่นน้ำค่ะได้เล่นน้ำแล้วก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างได้ฝึกได้ฝึกความอดทนค่ะได้ฝึกความอดทนอ้าวตะไคร้แล้วก็พูดเยอะแล้วก็ชื่อเขาไม่อยากพูดได้ฝึกอ้าวเขาพูดเขาพูดหนูได้ฝึกหนูได้ฝึกการได้หนูได้ฝึกความอดทนแล้วก็อ้าวเขาเดือนละคะเขาเดือนอ้าวได้อะไรบ้างลูกวันนี้ได้เล่นน้ำค่ะได้เล่นน้ำเราสะอาดไหมงานเราเสร็จเรียบร้อยไหมอ้าวข้าวได้ฝึกความกล้าได้งานผลงานสะอาดไหมผลงานโชว์หน่อยสิสะอาดนะคะแล้วก็ภารกิจของน้องเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับนะคะนี่คือทางเดินทางกลับนะคะก็จะลึกประมาณนี้นะคะเป็นยังไงนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่คือโรงเรียนสัมมาสิขานะคะที่เราให้ได้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครทุกข์ร้อนอยู่บนประเทศหรือว่าอยู่ใกล้บ้านเรานะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราจะออกมาช่วยเหลือช่วยงานนะคะภารกิจของน้องๆเสร็จแล้วก็จะเดินทางออกกันไปอย่างนี้ค่ะดูนะคะจะเป็นภาพเดินทางกลับบ้านนะคะหนูต้องลุยน้ำไปอย่างนี้เลยดูน้อยหนาได้หนาไม่กลัวอะไรอยู่ข้างล่างใช่ไหมนะคะมันก็จะมีความคันน้องๆก็จะไปอาบน้ำซึ่งน้ำที่นี่ก็จะมีเวลาในการอาบไม่อาบหรอไม่นะไม่น้ำที่ไหนไปเล่นน้ำที่ไหนค่ะเดี๋ยวต้องไปเล่นน้ำกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ลอยกระทงค่ะโอ้โหนี่คือบรรยากาศแล้วก็เช็ดออกเหมือนเดิมลอยก็ลอยตรงนี้แหละลูกอย่าไปลอยอะไรมากมายนี่นะคะ
นี่คือเด็กๆกำลังเดินทางกลับเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารอ้าวเย้หน่อยเย้เย้ผลงานเรียบร้อยแล้วไงอ่ะด้านบนเย้หน่อยด้านบนเย้หน่อยงานเสร็จแล้วเย้เอาเย้คนเดียวก็ได้วะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆของวันนี้บ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรขอบคุณพี่เอกค่ะที่หยุดจากการเป็นตากล้องให้ดิฉันถือกล้องแทนนะคะแล้วเราก็จะไปชมนะคะว่าบวรราชธานีอโศกเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนะคะอันนี้ภารกิจของน้องๆที่ขัดห้องน้ำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากไม่ได้มองว่าเป็นน้ำท่วมถ้าเป็นเมืองน้ำเนี่ยจะเป็นเมืองน้ำที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะที่บ้านราชเมืองเรือแต่ว่าเราเชื่อว่านะคะอีกไม่นานตรงนี้ก็จะกลับมาสวยสดและงดงามเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านแล้วก็เรือนะคะสวยๆใช่ไหมตรงไหนคะโอ้ยมุมนี้จะสวยมากเลยนะคะโอเคขอไปเดี๋ยวให้พี่โถดูค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่ราชธานีอโศกหลายคนอาจจะถามมานะคะว่าบ้านราชเข้าได้หรือยังนะคะเมื่อเช้านี้ก็บอกไปในไลฟ์สดบุญนิยมแล้วนะคะว่าสามารถเข้ามาได้แล้วนะคะรถเก๋งก็คงจะรออีก2วันแต่ว่ารถกระบะรถอะไรก็สามารถเข้ามาได้แล้วสำหรับใครถามมาว่าถ้าจะไปช่วยราชธานีอโศกไปได้ช่วงไหนช่วงที่เราสามารถมาได้เลยค่ะเพราะว่าที่ราชธานีอโศกจะมีงานในการขัดคลีนทำความสะอาดทุกวันเลยนะคะก็สามารถมาทำบุญได้นะคะอาหารมีให้ทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็มีค่ะช่วงนี้จะเป็นงานมหาปวารณาค่ะเราถือว่างานนี้เรามาเป็นงานที่เราร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันทำแผ่นดินพุทธให้สะอาดซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้จะเป็นแหล่งให้ธรรมะนะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของจิตวิญญาณดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะคะก็จะเริ่มกิจกรรมกิจการทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญหลายๆคนก็มักจะเรื่องของตลาดอริยะเนาะเวลาสิ้นปีตรงนี้เราก็จะขายขาดทุนนะคะซึ่งเป็นหลักการค้าบุญนิยมนะคะว่าเราจะขาดทุนให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบ่งปันให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านนะคะไม่ทราบว่าพี่เอกจะพาไปตรงไหนบ้างนะคะทุกท่านอันนี้เห็นป้ายบอกว่าต้องหันหน้าไปใช่ไหมพี่เอกโอเคอันนี้ซอยละอองบุญใช่ไหมบ้านอาละอองบุญใช่ไหมเอาบ้านละอองบุญอันนี้ในหมู่บ้านเลยนะพี่เอกก็พาลัดเลาะไปเราก็จะไปเชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นว่าราชธานีอโศกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาพามาดูเลยซ้ายกำลังขัดบ้านก๊อก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 ทำอะไรคะได้นะทางเอาทางอุ้ยเริ่มจะมีคนมาซ่อมบ้านเก็บกวาดบ้านด้านบนจะเปิดหน้าต่างได้แล้วนะคะคือต้องขัดไปเรื่อยๆถือว่าเป็นภารกิจที่ใหญ่มากสำหรับชาวบ้านราชเมืองเรือนะคะแต่ว่าจุดโซนใหญ่ๆก็จะมีแต่ละพุทธสถานมาช่วยขัดเห็นบ้านหลังนี้มีตากเสื้อผ้านั่นหมายความว่ามีการเข้ามาในบ้านแล้วแหละนะคะมาขัดเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วนะคะนี่คือราชธานีอโศกในช่วงของน้ำท่วมนะคะวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565ค่ะทางสื่อบุญนิยมเราได้ลงพื้นที่นะคะมาพาให้เห็นบ้านประมาณ1 เดือน 15 วันนะคะ1เดือนเกือบเดือนครึ่งเนาะที่ราชธานีอโศกที่น้ำท่วม5สัปดาห์5อาทิตย์นั่นเองนะคะหลายคนก็ลดแล้วแต่บ้านราชเราเป็นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะคะอยู่ริมมูลนะคะเราก็ถือว่าก็จะท่วมนานกับเขาท่วมนานหน่อยท่วมนานหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นั่นแหละค่ะนะคะเราก็มาช่วยการขัดนะคะบ้านหลังไหนขัดแล้วก็จะต้องทำความสะอาดไฟยังไม่มีนะคะใครอยากจะมาอยู่แบบชิวๆฟินๆจุดเทียนนะคะน้ำก็ยังไม่มีนะพี่เอกเนาะมีเอาน้ำปล่อยมาให้แล้วเหลือแต่ไฟนะคะเพื่อในหมู่บ้านก็ปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะโอเคโอ้อาป้าเต
จริญธรรมจ้าป้าจะไปไหนน้ำลดลงแวะมาดูบ้านหน่อยอ๋อน้ำลดลงแวะมาดูบ้านนะคะป้าฝั่งนะคะอันนี้คือโฮงปัวค่ะในวันพรุ่งนี้เราจะมาขัดที่โฮงปัวกันตามแผนงานของเรานะคะนี่คือโฮงปัวค่ะด้านโน้นได้ยินเสียงขัดบ้านเราไปดูหน่อยไหมพี่เอกนี่ด้านโน้นเขาขัดบ้านกันเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจไปดูหน่อยนะคะว่าแต่ละหลังเนี่ยมีการขัดได้มากน้อยเพียงใดนะคะถ้าไม่ขัดก็ไม่ได้เพราะว่าจะถือว่างานใหญ่มากเลยวินะคะมันจะแห้งแล้วมันจะขัดยากมากเลยนะคะด้านนี้กำลังจะขัดกันอ๋อนี่ไงนายกสมาคมอ๋อนายกสมาคมวันนี้มาขัดบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านทางเหนือใช่ไหมภูผาบ้านภูผานะคะนี่ก็หลังใหญ่นะคะดังนั้นทำไมพอท่านให้สร้างหลังเล็กๆนะคะลอยกับน้ำก็ไม่เสียดายนะคะ แต่น้อยเกินไปก็เผื่อแพ้คนอื่นไม่ได้นะคะฮัลโหลเราตามมาหาตัวเองจนได้เรามาดูนะคะว่าทำอะไรบ้างมาพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิมาใกล้ๆเลยโอ้ได้เสร็จหรือยังคะเอาเล่าบรรยากาศเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเคลียร์ชั้น2ค่ะนี่ก็เป็นบ้านส่วนกลางของภูเขาฟ้าน้ำค่ะก็มีคุณยายนะคะก็ดูแลบ้านให้แต่ว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำก็ขึ้นถึงชั้น2ก็ได้เห็นว่ามีไม้กระดานดีดด้วยนะคะดีดใช่ไหมใช่จะดีดขึ้นนะคะเพราะว่ามันเบียดกันเนาะแล้วช่วงน้ำมันก็จะพองค่ะอันนี้เมื่อกี้เราขึ้นไปเคลียร์ของต่างๆเนาะที่จมน้ำนะคะก็ไปเคลียร์ไปสคจด้วยส่วนไหนที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเคลียร์ให้เจ้าของเขาสภาพไหมใช่สภาพแทบไม่เหลือใช่ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นในลงในรังเนี่ยนะคะน้ำเข้าในรังเน่าหมดเลยค่ะก็ไปเคลียร์ขยะอะไรต่างๆไปสคจแล้วก็ทำความสะอาดห้องข้างบนนะคะอันไหนใช้ได้ก็เก็บไว้อันไหนไม่ได้ก็ไปสคจอันนี้ข้างบนเสร็จแล้วนี่เราก็เลยมาเคลียร์ข้างล่างต่อคือข้างล่างก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณตะตุ่มนะคะพื้นข้างล่างนี่ตะตุ่มอยู่ค่ะก็พยายามเคี่ยวโคลนออกแล้วก็ขัดตรงกำแพงต่างๆเพราะช่วงน้ำท่วมก็จะมีน้ำที่ทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเดี๋ยวจะพื้นดินเลยเนาะขอบคุณค่ะนี่ต้องขัดทำความสะอาดแบบนี้เลยนะพี่เอกนะสู้ๆค่ะท่านนายกสมาคมของเรานี่คือบรรยากาศอ๋อเจอพายแล้วเพราะว่าเห็นเรือนี้ชื่อเรือพี่เอกก็เลยโอเคหยิบได้ใช่เจอพายแล้วเจอพายแล้วแล้วเจอผู้นำขโมยพายเรือเราแล้วนะคะผู้หญิงพายเรือโอเคนี่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านทางภูผาเนาะทางด้านส่วนกลางปฐมที่มาสร้างแล้วมาอยู่ร่วมกันนะคะดังนั้นมางานนี้ปฐมล้างเสร็จแล้วเหรอคะปฐมล้างเสร็จแล้วไปดูแต่ว่าโอ้ดูนะคะคือราชธานีอโศกนี้มีพี่น้องญาติธรรมนี้อยู่จำนวนมากกว่าพุทธสถานอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินพุทธเป็นเมืองหลวงของอโศกนี่แหละค่ะนะคะดังนั้นมวลที่มาอยู่ตรงนี้ก็ต้องมาร่วมกันก่อมาร่วมกันสร้างซึ่งหลายจุดหลายพุทธสถานก็เข้าใจนะคะอันนี้เป็นบ้านปฐมประสบค่ะมีการขัดไปแล้วนะคะน้ำก็จะเห็นก็จะเห็นได้นะคะจากผลโมลพ้นพื้นแล้วใช่ไหมคะอุ้ยมีพื้นแล้วนะคะมีพื้นแล้วด้านในจะอุ้ยดูสะอาดแล้วนะคะนั่นน่ะอยู่ได้ใช่ไหมคะโอ้มีคนอยู่แล้วนะคะมีเรือแต่ว่ายังไม่มีไฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นเลยไหมพี่เอกโอ้ป้ามิมี่นะคะก็มาขัดบ้านป้าเจริญธรรมค่ะมีใครซอยขัดบอขัดผู้เดียวนี่แหละค่ะป้ามิมี่ใกล้กันค่ะคะป้าดินงั้นป้ามิมี่ซูมได้นะพี่ป้าดินอย่างนี้เหรอนั่นแหละทางออกทางดิทางทางอ๋อป้ามิมี่กับป้าดินงามนะคะมาช่วยกันขัดนะคะเปลี่ยนกันเอาแห้งกันเนาะบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าเอาแห้งกันเด้อค่ะนะคะนี่ขัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะป้าเนาะใครอยู่ได้บ้านหลังน้อยป้าบ้านหลังน้อยนะคะโอ้ถ้าบ่ขัดป้าว่ามันจะดังบอกค่ะป้าไหนคะโอ้นี่นะคะ
นี่บ้านนี่ญาติมักซอยอยู่ตอนอ๋อมีคนมาช่วยอยู่นะคะของเสียหายหลายบ่ป้าเหลือทั้งลุมเหลือทั้งลุมเพี้ยนของท่านอยู่โอเคค่ะป้าป้าฝั่งบุญนะคะนี่ป้าฝั่งบุญนะคะน้ำมันก็ยังจะอยู่ประมาณนี้อีกสักระยะใหญ่ๆเลยล่ะค่ะทุกคนขาดังนั้นสภาพน้ำในหมู่บ้านราชธานีอโศกในวันที่8พฤศจิกายนนะคะวันนี้ยังอยู่ประมาณนี้อยู่ให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่าปี65นะคะก็มีการท่วมถามว่าท่วมใหญ่ไหมใหญ่ปี62ซึ่ง62เราก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะคะแต่ว่าปี65การเตรียมเราเรียกได้ว่าประเมินน้อยอยู่นะคะการประเมินน้อยอยู่ไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเราปลูกใหม่ฟื้นใหม่ให้เป็นแผ่นดินพุทธเป็นราชธานีอโศกเหมือนเดิมได้นะคะด้านนี้เป็นเฮือนผึ่งกันใช่ไหมพี่เอกมีเฮือนผึ่งกันนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้มาขัดบ้างแล้วตอนนี้เฮือนผึ่งกันบริเวณนั้นที่เห็นนะคะน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะเมื่อวานนี้ยังแบบยังประมาณนี้อยู่นะคะประมาณกี่เซนอะประมาณ15เซนประมาณตะตุ่มอะนะคะนี่อันนี้เฮือนโสเล่เนาะนะคะจุดนี้นะคะบรรยากาศจะดีมากเพราะว่ามีต้นก้ามปูใช่ไหมก้ามจุลีใช่ไหมจะมีต้นสวยงามขนาดใหญ่นี่ทางเข้านะคะเฮือน00เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งด้านโน้นนะคะอันนี้จะเป็นเฮือนผึ่งกันนะคะสะอาดดูเรียบร้อยไประดับนึงแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้น้องๆเด็กๆมาช่วยด้านโน้นเป็นทีมทางทีมไหนนอพี่เอกอ๋อทางทีมหมอเขียวนะคะก็ได้ลงพื้นที่เฮือนฟั่นเสี่ยวด้วยเนาะฟั่นเสี่ยวจะอยู่ด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขาให้เห็นเลยนะคะเฮือนเหล่านี้ก็จะเป็นเฮือนให้ใช้ในเรื่องของการพักที่อยู่อาศัยนะคะส่วนด้านโน้นก็จะเป็นคุ้มแล้วเราไปไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันลดแล้วเราต้องกลับแล้วแหละพี่เอกนะคะพี่เดินไปไหมล่ะเดินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปรับทางโน้นโอเคตะเดี๋ยวเราไปดูเดินนะคะเขาให้สั่งให้เราเดินก็เดินเราเป็นคนพูดง่ายเดี๋ยวยกขาก่อนนะคะโอเคนะคะขอบคุณแต่บางอย่างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านโน้นนะคะว่าทีมไหนอย่างไรนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ยังต้องใช้เรือเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาเก็บหัวทำความสะอาดนะคะไลฟ์สดให้เห็นเลยนะคะว่านี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะซึ่งหลายคนได้เคยมาตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นหลายคนบอกว่าตรงนี้คือแหล่งที่สวยงามเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวนะคะที่หนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทางหลวงปู่นะคะหรือว่าพ่อครูสมณโพธิละก็ยังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะนะคะไม่ให้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าจะมาดูธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจก็จะมีกฎและระเบียบในแต่ละจุดว่าต้องทำอย่างไรอยู่นะคะแต่ว่าสามารถมาเยี่ยมเยือนเราได้นะคะที่บวรราชธานีอโศกค่ะเจริญธรรมค่ะเป็นยังไงบ้างคะจุดนี้จุดไหนคะนี่จุดนี้จุดเมื่อกี้ทำตรงนี้มาค่ะช่วยท่านยกของแล้วก็ขัดพื้นตรงนี้ค่ะค่ะทีมไหนคะนี่อ๋อของอามาจากสันติอโศกของสันติอโศกใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เป็นทีมหรอกค่ะมาร่วมกันหมดเลยมายกไหมคะเห็นมีผู้ใหญ่เต็มเลยค่ะนู่นเริ่มทยอยไปทางเขตสิงคโปร์แล้วค่ะอ๋อมีไปทางเขตสิงคโปร์ด้วยค่ะได้เดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปเดินไปดูด้านโน้นด้วยนะคะตรงนี้ในวันที่8นี้เริ่มแห้งแล้วเป็นยังไงบ้างทางนี้สัมภาษณ์หน่อยค่ะไลฟ์สดในช่องบุญนิยมว่าวันนี้เราปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนคะที่ห้องน้ำปลาค่ะห้องน้ำปลาโอเคเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วในคุ้มด้านโน้นแห้งหรือยังคะแห้งหมดแล้วค่ะแห้งหมดเลย
แต่ว่าฝั่งนี้ยังท่วมอยู่โอเคค่ะฝั่งสีธรรมาสแห้งหมดแล้วค่ะมีผู้มาช่วยเยอะไหมคะเยอะมากค่ะผู้ใหญ่จากทุกที่เลยมารวมกันตรงส่วนใหญ่จะอยู่กับประตูตรงเรือเจิ้นเทินนะคะเรืออะไรเขาเรียกรามาจักรรามาจักรค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะจำเริญธรรมค่ะมาพามาดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะว่าแต่ละจุดทำอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากมองไปตรงนี้จะเป็น3แยกเฮือนฟั่นเสี่ยวแล้วก็เรือรามาจากตรงนี้จะเป็น3แยกนะคะน้ำยังไม่ลดนะคะส่วนฝั่งนี้ลดแล้วนี่มีพื้นดินให้เราเหยียบแล้วจ้าไปไหนกันสาวเสร็จหรือยังของงานพวกหนูใกล้แล้วเหรอน้องบอกว่างานใกล้แล้วนะคะโหด้านนี้โชคดีที่แบบว่ามีพื้นให้เดินให้อะไรก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปง่ายหน่อยทำงานง่ายหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นเรือรามาจักรนะคะโชคดีที่แบบว่าน้ำไม่ขึ้นถึงพื้นเรือที่ทำไว้อย่างสวยสดงดงามนะคะแล้วก็เป็นลานเพื่อฟ้าดินลานบริเวณนี้จะเป็นลานที่ถ้าเป็นสายเช็คอินนะคะก็อดไม่ได้เลยค่ะเพราะมันสวยงามมากจริงๆนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นเรือจริงๆนะคะซึ่งลอยน้ำได้แล้วก็อยู่อาศัยนี่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นจุดที่เราปลูกกล้านะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะให้ไลฟ์ให้เห็นสดๆเลยค่ะในช่องบุญนิยมทีวีในวันที่8พฤศจิกายน2565นะคะโอ้ไพศาลีเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมจ้าวันนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะช่วยเขาเก็บกวาดขยะค่ะใกล้เสร็จหรือยังคะโอ้คงจะอีกนาน มาเรือหรือว่ามารถคะมาจุดนี้นะคะเดินมาได้อยู่ใช่ไหมคะใช่แต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เมื่อวานขึ้นเรือมาครึ่งนึงอ๋อน้ำลึกไหมคะวันนี้ที่เดินมาเมื่อวานไม่วันนี้ไม่มีแล้วเมื่อวานนี้มันลุยมาแบบแค่ตะปูแต่ตรงนู้นก็ขึ้นเรือค่ะรู้สึกมันยุบเร็วมากยุบเร็วอยู่เนาะโอเคนะคะฝากฝั่งนี้นะคะก็มาร่วมกันนะคะนี่คือทุกกำลังนะคะก็มาช่วยกันเพื่อที่จะรังสรรค์ให้ตรงนี้มีความเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งให้ธรรมะในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างที่ได้บอกไว้นะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันตอนนี้ก็เริ่มที่จะสะอาดแล้วแม้ว่าตรงนี้จะน้ำท่วมเป็นเดือนกว่าเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็บ่อย่านนะคะก็สามารถมาร่วมไม้ร่วมมือกันได้บริเวณแห่งนี้จะเป็นเขตสิกขาแล้วก็ที่พักเด็กๆนะคะก็เริ่มที่จะเคลียร์นะคะแล้วก็เก็บขยะนะคะจะเป็นโซนส่วนกลางทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะเด็กๆก็กำลังจะทำความสะอาดเรือนตากผ้านะคะก็ต้องขัดเพื่อที่จะใช้งานได้ถ้ามองไปน้ำยังมีน้ำอยู่เลยนะคะโอเคตรงนี้ก็ทำ5สอเจริญธรรมค่ะเป็นยังไงใกล้เสร็จหรือยังคะทำไปเรื่อยๆค่ะโอเควันนี้ทำจุดไหนคะนี่หน้าเรือรามาจักรค่ะแล้วก็ลามมาถึงหน้าเขตสิกขาเลยค่ะก็เก็บกวาด5สอกิ่งไม้ใบไม้นะคะแล้วก็เศษขยะต่างๆก็คงจะอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะเข้าที่ใช่ค่ะทำไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะค่ะแล้วนี้เด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กดอยเด็กน้อยเป็นยังไงบ้างวันนี้หน้าที่อะไรบ้างคะเด็กน้อยก็ตัดกิ่งไม้ที่แห้งๆลงมาค่ะอ๋อตัดกิ่งไม้ที่แห้งค่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังกิ่งไม้แห้งก็จะเสร็จแล้วค่ะงานเมื่อเช้ากับงานตอนนี้ต่างกันไหม ต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันต่างไหมต่างค่ะต่างเป็นยังไงเมื่อเช้ากับตอนเย็นเราเช้ากับบ่ายต่างกันยังไงเมื่อเช้าทำอะไรเมื่อเช้าปลูกกิ่งไม้ต้องลงปุ๋ยเมื่อเช้าไปเทดินเนาะเมื่อเช้าไม่เปียกใช่ไหมเมื่อเช้าไม่เละใช่ไหมเมื่อเช้ามันจะแห้งกว่ามันจะแห้งกว่านี้นะคะก็เพื่อจัดงานให้เด็กๆนะคะได้
สะดวกนะคะก็งานเช้าก็ไม่ได้ต้องเปียกเพราะว่าไม่ต้องลุยหนักแต่ตอนบ่ายต้องหนักหน่อยนะคะอันนี้คือข้างๆเขาเรียกว่าบุ่งนะคะก็จะถัดออกไปอีกก็จะเป็นริมแม่น้ำมูลนะคะก็ยังเป็นการทำ5สอร่วมกันนี่คือบรรยากาศที่บวรราชธานีอโศกในงานมหาปวารณาบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นมหาของบิ๊กคลีนนิ่งเลยนะคะนะคะโซนนี้น้องๆต้องลุยน้ำเพื่อที่จะไปเก็บกวาดนะคะบ้านยังคือฝั่งถนนด้านนี้น้ำจะลดแล้วแต่ว่าฝั่งบ้านนี้ยังไม่ลดนะคะนี่อ๋อเป็นยังไงคะท่านตรงนั้นค่ะโอ้ที่พักสีมันยังไม่ลดใช่ไหมคะยังไม่ลดใช่ไหมคะน้ำยังมีอยู่โอ้โอเคเดี๋ยวไปเข้าไปดูใช่ไหมคะค่ะตรงนี้นะคะถ้าหากมองไปจะเป็นที่เขตพักสิขมาศนะคะด้านโน้นก็จะเป็นด้านบนด้านล่างนะคะตอนนี้น้องๆก็มาช่วยกันขัดใหญ่เลยค่ะค่อยๆทำไปนะคะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้สะอาดนะคะบรรยากาศที่ไร้สดให้เห็นนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหยังท่วมอยู่เลยฝั่งเขตพักสิขมาศนะคะแม้ว่าวันนี้เราจะให้มากลุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าก็พอกระจายกำลังลงแล้วนี่ก็ยังดูไม่มากนะคะนี่คือการทำงานของน้องๆวันนี้ก็คือขัดนะคะขัดปัดแล้วก็กวาดค่ะเพื่อที่จะให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะขัดรอบเดียวอาจจะไม่พอนะคะเมื่อน้ำมีน้ำเราก็อาจจะฉีดน้ำร่วมด้วยนะคะในอนาคตต่อไปอาจจะมีต้องทาสีบางหลังพื้นก็จะมีการพองแล้วก็แตกก็จะมีนะคะก็ดังนั้นก็จะให้เห็นภาพและบรรยากาศที่บวรราชธานีอโศกนะคะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะว่าปี65นี้ก็ท่วมนะคะท่วมนะคะสาวๆทำอะไรเอ่ยวันนี้เล่าให้พี่โก้ฟังหน่อยฮะวันนี้หนูทำหน้าที่อะไรก็มาพาน้องทำงานในเขตสีขมาศค่ะค่ะงานที่ทำวันนี้คืออะไรคะก็จะมีตัดไม้ค่ะที่ต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วก็ในห้องกุฏิสีขาวมาแต่ละหลังค่ะใช่ค่ะจะลุยไปหรืองั้นเลยใช่ไหมจะมีเข้าอีกทางหนึ่งพอจะมีเข้าอีกทางหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูน้องๆตัดกิ่งไม้ดูอย่างแข็งแรงเลย น้องแข็งแรงมากเลยนะคะนี่น้องสาวเรานี่ให้ได้เห็นเลยนะคะไม่แพ้หนุ่มๆเลยนะคะระวังขาด้วยนะคะค่ะนะคะได้ฟังเสียงขานี่คือผู้หญิงนะคะแรงกำลังเยอะมากม.1ซะด้วยนะคะโอเคโอ้เรียบร้อยงานตัดขอให้บอกเนาะนะคะนี่เดี๋ยวให้เห็นกันนี่จะเป็นเขตสิขมาศนะคะที่น้องๆเริ่มมาช่วยกันขัดนะคะมีต้องฉีดน้ำด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนจะต้องฉีดด้วยเนาะนี่คือภาพและบรรยากาศอยากจะให้หลายๆท่านได้เห็นนะคะว่าพี่น้องราชธานีอโศกใช้ชีวิตอยู่อย่างไรน้ำถึงขนาดไหนวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้พามาเดินชมเดินดูในแต่ละจุดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆก็สู้บ่ย่านนะคะสู้เต็มที่ยอมใจน้องๆเลยนะคะถ้ามีไอศครีมก็จะเลี้ยงไอศครีมถ้ามีน้ำหวานก็จะเลี้ยงน้ำหวานนะคะซึ่งน้องเขาเต็มที่มากๆเลยด้วยความที่โรงเรียนได้ปลูกฝังในเรื่องของศิลป์เด่นเป็นงานชาญวิชาแล้วก็ไม่นิ่งดูดายกับความลำบากของคนอื่นแล้วก็จะได้มาช่วยกันในจุดที่เราสามารถช่วยได้นะคะขึ้นขัดขึ้นอะไรก็สามารถทำได้บ่ย่านนะคะนี่สามารถและที่สำคัญในแต่ละกลุ่มแล้วก็จัดแบ่งกัน
ให้ได้รู้จักกันด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่แต่ละพื้นฐานได้ไปทำงานด้วยกันเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันทำให้เขาได้เรียนรู้จากกันแล้วก็เป็น DNA เหมือนกันนะคะเป็นโรงเรียนอโศกเหมือนกันค่ะนี่พอเห็นน้องๆเราก็ชื่นใจนะคะขยันขันแข็งเจริญธรรมค่ะอาปาต้องสอบถามแล้วบ้านเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีเทวดาตัวน้อยๆมาช่วยอุ๊ยเทวดาเลยเหรอคะใช่หญิงกลุ่มหนึ่งก็คือนักเรียนหญิงกลุ่มที่หนึ่งที่มีทั้งทุกรุ่งเรียนเนาะเข้ามาช่วยกันคือที่ผ่านมาเนี่ยเขตศิขมาศทีมกักป่าก็มาช่วยกันมันก็จะเก็บได้วันละนิดวันละหน่อยที่มันท่วมข้างบนแต่ทีนี้วันนี้นี่เราสามารถกระจายกำลังเด็กๆช่วยได้บ้าน1 2 3 4 และ5ก็คือจุดรอบๆบริเวณถึงบอกว่าวันนี้ดีใจมากเลยที่มีเทวดาตัวน้อยมาช่วยแล้วก็ส่วนเทวดาตัวใหญ่นี่มาแบบจิตอาสามาเพิ่มเติมโอเคสำเร็จได้ตรงนี้เขียนชื่อมาเรียบร้อยเพราะจิตอาสาทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอเคนี่นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มาร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะซูมไปให้ดูเทวดาน้อยที่อาบอกหน่อยนะคะตอนนี้เทวดาน้อยอยู่ตรงบ้านหลังนี้ค่ะกำลังช่วยกันขัดนะคะซูมให้เห็นนะคะว่าการแบ่งปันการช่วยกันการมาเรียนรู้การทำงานของผู้ใหญ่โอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขอเดินกลับนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะขณะที่ยังไม่ได้กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์นะคะความเย็นของไอ้น้ำก็เข้ามาแล้วค่ะบ้านราดถ้าน้ำไม่ท่วมจะเป็นเมืองหนึ่งที่น่าอยู่มากนะคะเพราะว่าที่สำคัญมีธรรมะให้เราได้ติดตามรับชมรับฟังอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงสาวๆเป็นยังไงเจออะไรสาวๆเจออะไรสาวๆเจอแน่นอนเวลาน้ำท่วมนานๆมันก็จะมีแบบว่าอะไรที่แปลกๆหน่อยนะคะอย่างเช่นนะคะมีงูมีตะขาบมีขี้เข็บรู้จักไหมคะขี้เข็บนะคะโอเคเหนื่อยหรือยังคะเป็นยังไงบ้างคะคึกคักทีเดียวนะคะภาคฝั่งนี้นี่เจอกันขนนะคะนี่คือบรรยากาศที่พามาเดินชมนะคะราชธานีอโศกที่หลายๆคนอยากจะเห็นว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญโชคดีที่มีเรือนะคะโชคดีที่มีอาคารบวรขนาดใหญ่นะคะนะคะแม้ว่าน้ำจะมาทักทายบ้างปีเว้น2ปีเว้น3ปีแต่ด้วยความที่เราได้ปฏิบัติธรรมทำให้โอกาสนี้เราได้ถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกค่ะโอเคนะคะปีใหม่นี้จะมีหรือไม่ก็รอติดตามนะคะถ้ามีอย่างไรติดตามทางช่องบุญนิยมทีวีแววมาว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่จะจัดรูปแบบไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะท่านใดที่จะมาร่วมงานก็มาได้เลยค่ะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไหนล่ะคนขับเรือดิฉันตอนนี้อยู่ฟากฝั่งไหนคนขับเรือของเราซึ่งบอกเราว่าจะมารับเราอยู่บริเวณนี้นะคะโอเคนี่คือบรรยากาศนะคะที่เราให้เห็นพี่เอกอยู่ในเรือเลยอยู่โน่นดูทิ้งเราไลฟ์สดถ่ายภาพเองนะคะวันนี้ตากล้องจะชิวไปเกินไปไหมคะวันนี้ตากล้องจะชิวเกินไปไหมคะก็มีอุปกรณ์ในการขัดบ้านมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะบนเรือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆบ้างนะคะโอกาสดีที่พอที่จะมีเวลาเราจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่อยู่ด้านในนู้นเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูนะคะเขาเรียกว่าหม่องเป็นเหมือนเฮือนค้าหรือหม่องค้านะคะเราก็จำชื่อเพราะว่าแต่ละที่นี้ชื่อแบบเฮือนตลาดใช่ไหมพี่เอกเฮือนตลาดใช่ค่ะเป็นอ่า
จำชื่อไม่ได้ไงเอาเปลี่ยนเรือเหรอเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรือนะคะพิธีกรเราก็ขออนุญาตเปลี่ยนเรือค่ะโอเคทั้งถ่ายเองเรือเองนะคะไม่เป็นไรวันนี้พี่เอกใช้งานนักหนักนะคะทักทายทุกท่านนะคะที่ติดตามไลฟ์สดของเราที่วันนี้อยู่ที่บวรราชธานีอโศกค่ะขออนุญาตขึ้นเรือนะคะขึ้นได้เลยนะพี่เนาะโอเคมันจะเป็นเรืออะไรกึ๊กกึ๊กกึ๊กคงเคร่งนิดนึงอ่ะไปกันต่อค่ะเรามีเรือแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเรือพายค่ะตอนแรกดีใจหมดนึกว่าพี่เอกมีเรือแบบว่าเรือยนต์นะคะอันนี้เรือรามาจักรนะคะก็สร้างเรียบร้อยอย่างสวยงามนะคะด้านในก็บิวอินนะคะเพื่อที่จะอยู่แต่ว่าน้ำท่วมก่อนนะคะก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในโอกาสต่อๆไปนะคะเดี๋ยวก็คงจะทำให้สมบูรณ์เพราะว่าทราบว่าจะทำถวายพ่อครูใช่ไหมพี่เอกได้เห็นออกสื่อจะกลายเป็นพี่ทัพเรือดีแล้วไม่เป็นไรค่ะโอเคพี่เอกไปไหนมาเมื่อกี้ก็เนี่ยทำเรือเชื่อมให้เขาไงอ๋อทำเรือนะคะทำให้เขาฉีดน้ำตกมีคนฉีดน้ำเนี่ยฉีดเตรียมเครื่องอ๋อเพราะว่ามันจะต้องพ่นน้ำแล้วมันจะต้องใช้ตัวฉีดใช่ไหมคะแรงดันนี่อันนี้คือนี่พี่เอกพายเรือให้เราก็จะเป็นคนถ่ายแล้วก็บันทึกภาพนะคะเล่าเรื่องราวให้ฟังอันนี้คือราชธานีอโศกโซนไหนเขาเรียกว่าหม่องอะไรนะอันนี้อันนี้เป็นโรงทำสมุนไพรอ่ะอ๋อโรงสมุนไพรเนาะมันยังท่วมอยู่ใช่ไหมพี่เอกเราต้องอ้อมไปทางไหนตรงนี้ค่ะท่วมอยู่เนาะอันนี้เป็นเกาะแล้วเป็นเกาะอ๋อเป็นเกาะไม่แต่ว่ารอบนอกเราต้องเอาไปเทียบท่าใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพาไปให้เห็นเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนถนนอันนี้จะเป็นโซนถนนนะคะถนนยังท่วมอยู่ถนนยังท่วมอยู่ไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถที่จะไปเส้นนั้นออกเส้นนี้ได้ง่ายเนาะยังลำบากยังลำบากอยู่เราจะลุยน้ำได้เดินลุยน้ำเรือลุยน้ำนะคะให้ได้เห็นกันแบบนี้ไปเลยค่ะโอเคอันนี้ลอดใต้ถุนบ้านนะคะพี่เอกพาไปซักแซกได้ทุกที่นะคะยังพอได้พรุ่งนี้ก็คงลำบากกว่านี้พรุ่งนี้จะพายยากใช่ไหมคะเดี๋ยวจะขอไปเก็บภาพสดๆด้านบนให้ได้เห็นนะว่าเป็นอย่างไรด้านโน้นไปด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะพี่เอกนะคะโอเคนี่ก็จะเข้ามาในบ้านมาขัดกันแบบนี้นะคะแต่ละหลังถ้าไม่ขัดก็งานใหญ่นะคะก็ต้องค่อยๆขัดไปถือว่ามีเรือก็พายเรือมานะคะเห็นไหมถ้าหลังนี้ยังไม่ได้ขัดก็จะหนักหน่อยเวลามาขัดทีหลังเพราะว่าน้ำลดลงไปมากแล้วก็แห้งติดนะคะดังนั้นแห้งติดปูแห้งติดปูแล้วมันก็ขัดออกยากนะคะอันนี้เป็นซอยย่านบาปนะคะภาษาอีสานก็คือย่านบาปหรือว่าเกรงกลัวบาปนั่นแหละค่ะนะคะติดแล้วถ้าเรือติดอย่างนี้เราต้องเดินนะพี่เอกอย่าบอกนะว่าพี่เอกจะจูงเรือให้พี่ถ้าไม่ได้พี่ลงก็ได้นะ พี่ลงเถอะเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าพี่อ้วนขออนุญาตลงเรือเพื่อที่จะให้หลายๆคนไม่ว่าเราอ้วนนะคะโอ้โหดีดเลยโอเคค่ะตอนพี่จูงก็ได้ใช่พี่เดินนำหน้ามาค่ะอันนี้จะเป็นซอยออกไปทางคำกลางใช่ไหมใช่เลี้ยวซ้ายไปคำกลางโอ้เขามีอะไรแจกมีน้ำแจกด้วยเดี๋ยวเราไปกินด้วย คือวันนี้โชคดีนะคะที่มีทางที่
ที่ศิษย์เก่าเนี่ยเขาก็มีน้ำมาบริการมาแจกนะคะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพด้วยนะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยออกเที่ยวออกงานนะคะโอเคด้านโน้นจะเป็นที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะกับทีมปวส.ปวช.ค่ะมาทุกวันนะคะมาช่วยกันนะคะก็มากันแบบนี้ค่ะก็จะมีงานให้สำหรับทีมใหญ่นี้นะคะแต่เรื่องนี้ด้านนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราไปสอบถามเสร็จแล้วหรอคะไปทำงานอะไรวันนี้ทำงานขัดโรงหมักจุลินทรีย์ครับอ๋อสะอาดจังก็สะอาดพอควรเลยครับสะอาดพอควรโอ้เลิกแล้วใช่ไหมนี่เขามีน้ำอะไรให้เลี้ยงมีโยเกิร์ตครับมีหลายรสเลยเป็นม่วงสีเขียวหรอต้มพี่แมมเป็นยังไงงานวันนี้งานวันนี้เสร็จแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนี่แหละอะไรมาเลี้ยงเดี๋ยวเอาหมอเงยแตกครับเขาเลี้ยงอะไรลูกนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวอร่อยไหมอร่อยครับวันนี้ทำงานอะไรล้างโรงหมักครับโรงหมักตรงนี้ใช่ไหมด้านนู้นใช่ไหมใช่ครับเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับโอเคเหนื่อยไหมวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยแต่แค่เหงื่อแตกเพียบไปโอเคเหงื่อแตกเหนื่อยเยอะมากเลยอร่อยมากอันเดี๋ยวพอเรานั่งรถลงพอดิเด็กยังเมื่อดิเอามาตอบปัญหาก่อนวันนี้กำลังเช็คอุปกรณ์กันนะคะว่าเหลือเท่าไหร่ยังไงวันนี้ทำงานอะไรวันนี้ทำงานอะไรบอกหน่อยวันนี้นี่ก็เคลียร์ลงตัวเลนซีครับคนนี้สุดหล่อวันนี้ทำอะไรก็วันนี้ทำความสะอาดในโรงสีครับแล้วก็ได้เล่นน้ำด้วยนี่มีเล่นน้ำใช่ไหมนี่ก็มีเล่นบ้างมีความเล่นบ้างไม่เป็นไรเล่นบ้างเล่นบ้างเจ้าสาวน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงเนาะนะเจ้าสาวได้เป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาก็ทำการขัดนะคะขัดเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ผลิตน้ำดื่มนะคะเฮือนตลาดอันนี้เฮือนตลาดเป็นเฮือนตลาดใช่ไหมคะใช่แต่มันไม่ใช่ตลาดทำไมเรียกเฮือนตลาดขอแล้วเป็นตลาดน้ำกาวนี่พริกโน้ตก็แล้วน้ำก่อนกันด้านในงานเสร็จหรือยังด้านในก็เสร็จแล้วใช่ไหมเฮือนตลาดขัดกระจกใช่ไหมเดี๋ยวเราบุกนิดหน่อยด้านหน้าเกลียดมากเลยมันน่าชื่อยังคือแข็งมันเยอะไม่ได้ร้อยล้านเราช่วยกันเลยอะไรครับเนี่ยขอป้าไม่ทำป้าขอโทษต้นไม้ฟ้าสะอาดพอแล้วแหละตรงนี้ลูกพอแล้วไปตรงนั้นเร็วจะได้เลิกเลยตรงนั้นแหว่งอยู่หน่อยต้นไม้เอาน้ำมาขาดตรงนี้ทั้งสองข้างแล้วก็อยู่ในน้ำโอเคป้าทำงานไหมที่เหลือทำงานง่ายชื่ออะไรหรอคือมอแหละพอใจยังคะคนนี้ล่ะช่วยเหรอไม่ถามโอเคป่ะโอเคป่ะโอ้ยโอเคป่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทางนู้นหน่อยเนาะไปถามทางผู้ใหญ่กี้ที่เขามาถ่ายภาพได้ถ่ายสนใจฮัลโหลฮัลโหลนุ่มกระจกพี่ใหญ่พี่มาแป๊บนึงมาก่อนนะคะโอ้นี่บาทแล้วว่าคืออย่าเข้าไปบางบาทตอนนี้ก็จะเป็นทั้งปวช.ปวส.นะคะจากที่สามาร่วมกันนะคะมาช่วยกันอ
ไม่มีต่อได้ล้วงก่อนที่ล้วงเอาไม้นะกระเทยล้วงกระเทยบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่หมู่15บ้านศรีสาโศกนะคะเรียกได้ว่ามาช่วยกันทุกวันเลยค่ะกับทีมน้องๆวัยรุ่นนะคะปวช.ปวส.ค่ะด้านนี้นะคะหรือว่าศิษย์เก่านะคะที่อยู่ศรีสาโศกที่ใหญ่บ้านก็พามาแบบนี้ทุกวันเลยนะคะก็จะแล้วแต่งานที่ได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันเนาะระวังกระจกเลยนะคะหลังนั้นก็มาช่วยท่านหมู่บ้านต่อนี่ก็มาช่วยแปลงนี้เมื่อกี้ก็ไปช่วยยกของย้ายชั้นพอดีชั้นที่โซเลชั้น2นี่น้ำท่วมหมดเลยสูงมากเลยแล้วพื้นไม้นี่มันยุบมันดุ้งมันหักมันแตกอะไรช่างจะเข้าก็เลยย้ายของลงมาช่วยกันย้ายของแล้วก็มาตรงนี้แล้วมาเคลียร์พื้นที่ช่วยทีมทางสันติเป็นยังไงบ้างครับพี่กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าอีกกี่วันน่าจะก็น้ำลงเรื่อยๆนะครับเมื่อวานโซเลตน้ำยังท่วมอยู่เลยวันนี้แห้งแล้วเขาก็ล้างกันก็เร็วอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเฮือนข้างในตลาดครับเคลียร์ข้างสวนส่วนใหญ่น้องๆมาได้ด้วยทุกวันเลยใช่ไหมคะมาทุกวันเลยฮะประมาณกี่ชีวิตนะที่ไปกับวิชาส่งมาเป็นเกือบ10สัปดาห์เลยนะ10กี่วันทีมปช.ศิษย์เก่าปส.ฮะรวมเกือบ10คนนะส่วนวันนี้ก็สมาชิกขาก็เข้าพื้นที่แล้วครับส่วนไปมาได้ทุกวันก็มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่บ้านศรีสาโศกนะคะครับคุณเห็นทุกชาวอโศกค่ะเห็นแต่ก็มาพาหมูเพื่อนทั้งเพื่อนบ้านและลูกบ้านมาทุกวันนะคะเรียกได้ว่าก็มาทุกวันนะคะมาทุกวันเลยไม่นอนซะเลยไม่นอนซะเลยเพราะว่าคือช่วงเช้าเราต้องทำงานที่ศรีสาสุขเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าศรีสาสุขต้องเพิ่มกำลังในการปลูกผักเนี่ยมากขึ้นเป็นหลายๆเท่าเลยเพราะว่าราชธานีอโศกเนี่ยไม่มีเรามีแผ่นดินเรามีพื้นดินเราก็เลยต้องปลูกดังนั้นในช่วงเช้าเราก็จะสร้างอาหารที่บ้านเราเพื่อที่จะมาเผื่อแผ่พี่น้องทางนี้แต่ช่วงบ่ายเราก็จะมาดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นศรีสาโศกมากแต่เราก็พยายามจะมาแบบนี้แหละค่ะทุกวันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศที่พามาชมเนาะเรียกได้ว่ามาประชุมมาชมพี่น้องที่อยู่ราชธานีอโศกบวรราชธานีอโศกเป็นอย่างไรนะคะได้เห็นบ้านแต่ละหลังเข้าไปเรียกได้ว่าแต่ละซอกแต่ละซอยเลยแหละแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเรียกได้ว่าพี่น้องนะคะพี่น้องเรียกได้ว่ามาร่วมใจกันในครั้งนี้มากทีเดียวนี่คือบรรยากาศพี่น้องกันจริงๆนี่คือบรรยากาศของสาธารณภคีที่เรามาร่วมอยู่ร่วมอาศัยร่วมแบ่งปันแล้วก็ร่วมช่วยเหลือกันและกันนะคะวันนี้ไลฟ์สดขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะมาพาไปชมในแต่ละจุดนะคะว่าเป็นอย่างไรที่บวรราชธานีอโศกค่ะเจริญธรรมสัมฤทธิ์ค่ะ